ขณะที่เรื่องของการไปให้กำลังใจหรือว่าไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมเนี่ยเรายังคงเห็นเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะไปร่วมไว้อาลัยกันนะคะในงานตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้และพรุ่งนี้อีกวันนึงด้วยหนึ่งในนักแสดงที่เดินทางไปร่วมไว้อาลัยเนี่ยนะคะก็คือคุณต้นตระการพันธุมเลิศริ้วจีค่ะคุณต้นบอกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจัดงานเพื่อแตงโมแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกฝ่ายด้วยคือรู้จักกับคุณแตงโมมาเพราะว่าเป็นสมาชิกคริสตจักรแห่งความสุขนี้ด้วยกันไม่ได้มองกันว่านี่คือดารานะแต่ว่ามองว่าคุณแตงโมเป็นน้องคนหนึ่งเป็นคนน่ารักแล้วก็ช่วยเหลืองานของคริสตจักรได้ดีมาตลอดนะคะคุณต้นบอกได้ว่ารู้จักทั้งคุณแตงโมและคุณกระติกแล้วก็เห็นสองคนนี้เป็นเพื่อนที่รักกันนะคะผูกพันกันมานานและไม่เชื่อว่าจะมีสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณกระติกเนี่ยไปทำร้ายเพื่อนรักของตัวเองอย่างที่สังคมประนามค่ะก็เชื่อว่าตอนนี้สภาพจิตใจคุณกระติกเองก็แย่ไม่ต่างจากคนในสังคมเพราะว่าเธอสูญเสียเพื่อนที่รักมากแล้วก็ยังได้ปลอบใจคุณกระติกด้วยนะคะว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมยังไม่ตัดสินกระติกก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะคะมีอะไรก็ให้บอกไปตามความจริงอะไรไม่เห็นอย่าพูดอะไรที่เป็นความเห็นก็บอกไปเลยว่าเป็นความเห็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนในสังคมตั้งสติรอคอยความจริงจากการสอบสวนจากตำรวจอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปตัดสินใครรอเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะฟังคุณต้นพูดกันหน่อยค่ะโลกโซเชียลเราอะตีกินพวกคุณกำลังตีกินคนหนึ่งอยู่ผมใช้คำนี้เพราะว่าหนึ่งคือคนที่ลงไปคอมเมนต์คนที่มาด่าหรือแม้กระทั่งเนี่ยดูจากตรงนี้แล้วด่าผมเนี่ยคุณรู้จักเหรอคุณเห็นอะไรเหรอคุณพูดจากสิ่งที่คุณรู้คุณคอมเมนต์จากสิ่งที่คุณสนุกอะเดี๋ยวผมก็โดนด่าผมพูดเลยนี่คือความท้อใจที่สุดในสังคมตอนนี้ที่แบบไม่แพ้กับเหตุการณ์ที่เราสูญเสียแตงโมนะเหนื่อยนะผมยอมรับเลยว่านี่คือสิ่งที่ทำไมสังคมไม่เห็นอะไรก่อนนะคือคิดเอาเองมโนแล้วก็ต่อว่าคนอื่นสนุกปากไปวันๆแล้วมันได้อะไรอ่ะส่วนอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ค่ะตั้งแต่วันที่พบร่างคุณแตงโมจนถึงวันนี้แฟนคลับยังคงไปที่ท่าเรืออยู่นะคะเพราะว่าไปวางดอกไม้นะคะแสดงความไว้อาลัยนี่คือโป๊ะเรือก็จะเห็นว่ามีดอกไม้นะคะสีขาวที่แฟนคลับเนี่ยค่ะคนที่ติดตามผลงานคุณแตงโมนะคะแล้วก็ยังมีลูกโป่งแบบนี้ด้วยสีชมพูนะคะเอามาติดไว้บริเวณท่าเรือโป๊ะเรือเนี่ยแหละค่ะส่วนทางกรมเจ้าท่าได้แจ้งให้แฟนคลับทราบนะคะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะเป็นการทำเคลียร์พื้นที่นะคะคืนท่าเรือให้กับประชาชนที่เขาใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำนะคะทางทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้คุยกับแฟนคลับท่านหนึ่งของคุณแตงโมด้วยคุณชนหรือว่าคุณสุชยาเธอมากับเพื่อนอีก2คนนะคะบอกว่าไม่สามารถลงทะเบียนจะไปร่วมงานไว้อาลัยที่คริสตจักรได้แล้วก็เป็นแฟนคลับคุณแตงโมมานานเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาวางดอกไม้แสดงความอาลัยแล้วก็อธิษฐานให้คุณแตงโมด้วยนะคะไปฟังเสียงแฟนคลับกันค่ะก็คือที่มาก็เพราะว่ารู้สึกสงสารเขาแล้วก็อยากให้เขาไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าค่ะไปอยู่กับคุณพ่อเขาค่ะเราเป็นแฟนคลับมานานหรือยังครับติดตามผลงานมานานมากแล้วค่ะและในส่วนตอนนี้คดีที่หลายฝ่ายก็มองเป็นว่าฆาตกรรมมองเป็นว่าอุบัติเหตุเรามองเป็นยังไงในฐานะแฟนคลับในฐานะแฟนคลับก็คือตำรวจรู้ดีว่าคืออะไรค่ะแต่เพียงแค่ว่าเขาจะพูดออกมาหรือไม่แค่นั้นเองค่ะแล้ววันนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีนำเรือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณโป๊ะเรือนะคะดูแลความปลอดภัยให้กับแฟนคลับที่มาวางช่อดอกไม้ด้วยแล้วก็แจ้งแฟนคลับเลยว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะจะเก็บทำความสะอาดที่โป๊ะเรือคืนพื้นที่ให้กับประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำนะคะนี่คือเต็มโป๊ะเรือจริงๆเลยสำหรับการร่วมไว้อาลัยนะคะให้กับคุณแตงโมเห็นแบบนี้คุณแตงโมน่าจะชื่นใจมองลงมานะคะก็มีคนรักเธอเยอะแยะเลยทั้งแฟนคลับไทยแล้วก็ต่างชาติเลยนะคะใช่ค่ะ